ไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนไร้บ้านในนครนิวยอร์กสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่1930และเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีคนอาศัยในระบบศูนย์พักพิงนครนิวยอร์กในแต่ละคืนมากกว่า 110,000 คนโดยตัวเลขนี้ไม่รวมคนไร้บ้านอีกหลายพันคนที่นอนบนถนนรถไฟใต้ดินและส่วนอื่นๆของเมืองโทนี่ชายนิวยอร์กวัย53ปีเปิดเผยเรื่องราวการเป็นคนไร้บ้านกับรอยเตอร์สระบุว่าตนเกิดที่แมนฮัตตันเติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลางจบการศึกษาจากโรงเรียนเทคนิคในควีนส์และไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตนี้จะต้องอาศัยอยู่ข้างถนน And I was doing really good for years and years until my mom passed away and then I wasn't on the leash so I had to move out quick and then you know it was shocked to me so the landlord right away immediately upped the rent from you know 1100 to 3200 and I wasI had no choice to leave. จำนวนคนไร้บ้านในนครนิวยอร์กที่เพิ่มขึ้นยังเป็นผลมาจากปัญหาเรื้อรังที่ทับซ้อนกันนั่นก็คือการไหลบ่าของผู้อพยพจากพรมแดนทางใต้ของสหรัฐซึ่งสำนักงานนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กระบุว่าปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยในนิวยอร์กมากกว่า 58,500 คนทำให้เมืองแห่งนี้ขาดแคลนงบประมาณและพื้นที่สำหรับผู้ลี้ภัยBut the truth of the matter is, what you see, what people see, is this visible minority of people, because they're out there. But the majority of people who are homeless are people who want to get jobs, who people who don't want to be homeless, who people who want to get sheltered. Hey,